่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know นั่นเองนะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะนำเสนอเป็นเทรนด์สุขภาพแนวใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าพาไปเช็คอิน5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมอีก1กีฬาที่ต้องบอกว่าหายากเหลือเกินในบ้านของเรานั่นก็คือกีฬาเบสบอลนั่นเองนะคะกีฬาเบสบอลนี้นะคะถือว่าเป็นกีฬาที่อยู่ในสนามกว้างๆที่ต้องใช้ทักษะนะคะในการตีลูกต่างๆแล้วก็ต้องมีการแบ่งเล่นเป็นฝ่ายเล่นกันเป็นทีมทำให้เราเนี่ยสามารถฝึกทักษะการเป็นผู้นำและก็ผู้ตามที่ดีได้นะคะที่สำคัญในการฝึกตีแต่ละครั้งนั้นนะคะยังต้องฝึกกล้ามเนื้อช่วงบนอย่างช่วงไหล่และก็ช่วงแขนในการเหวี่ยงเป็นต้นค่ะรวมถึงการขยับขาขยับร่างกายเพื่อให้ได้องศาที่เหมาะสมในการเล่นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เรียกเหงื่อได้ดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมกีฬาประเภทนี้กันนะคะที่ชื่อว่าเบสบอลค่ะที่เขาบอกว่าเล่นกันเป็นทีมต้องใช้ทักษะอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปเช็คอินพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วง Better to Know ที่มาที่ไปของที่นี่นะคะก็คือพอดีสามีอะค่ะเป็นคนที่ชอบเล่นเบสบอลมากนะคะแล้วทีนี้เนี่ยตอนสมัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไปตีที่แบตติ้งเซ็นเตอร์เป็นประจำอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยแบตติ้งเซ็นเตอร์เนี่ยจะมีเยอะมากไปค้นด้วยตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีเปิดหรือยังแล้วทำยังไงถึงจะเปิดได้นะคะก็ลองดูแล้วก็คือมันสามารถทำได้แล้วก็มันไม่ได้ใช้งบประมาณมากอย่างที่คิดเลยเนี่ยค่ะก็เลยเปิดเองเลยของที่นี่นะคะก็คือพอมาถึงแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อเหรียญที่ตรงตู้คอนเทนเนอร์สีเหลืองเนี่ยนะคะพอซื้อเหรียญปุ๊บแล้วก็เอาเหรียญมาหยอดที่เครื่องเล็กๆสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วพอหยอดปุ๊บเนี่ยลูกก็จะออกมาอัตโนมัติเลย1เซตมันจะมี25ลูกแล้วก็ลูกหนึ่งมันก็จะห่างกัน7วิต่อ1ลูกนะคะความเร็วของแต่ละห้องก็จะต่างกันไปมันจะมีอยู่5ความเร็วก็จะมีตั้งแต่80 90 100 110แล้วก็130คือความยากง่ายนี่แล้วแต่คนนะคะบางคนตี80แทบไม่ได้เลยแต่พอมาตี90เนี่ย90หรือ100เนี่ยก็จะตีได้เลยนะคะด้วยความที่เครื่อง80เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนมันจะกลายเป็นลูกเคิร์ฟนิดนึงเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันตั้งอยู่เฉียงๆเวลาลูกมันพุ่งมาเนี่ยมันก็จะโค้งหน่อยนึงมันอาจจะตียากนิดนึงเลยแต่ว่าไอ้ห้องเร็วๆเนี่ยลูกก็จะพุ่งมาตรงเลยบางคนก็จะตีถูกก็สำหรับกีฬาประเภทนี้นะคะก็นอกจากจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้แบบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองแล้วด้วยเนี่ยแล้วก็จะได้ฝึกสมาธิแล้วก็เป็นการฝึกสายตาอย่างนึงด้วยนะคะก็ที่นี่คือไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรมากนะคะก็มีแค่ความจริงมาชุดอะไรก็ได้ค่ะแต่คือทางร้านเนี่ยแนะนำขอให้เป็นรองเท้าที่ปิดไม่ชิดหน่อยนึงไม่ใช่รองเท้าแตะค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีแบบลูกชิ่งไปโดนเท้ามันแบบอาจจะเจ็บเท้าได้อะไรประมาณนี้ค่ะหกเจ็ดขวบก็เริ่มได้แล้วนะคะแต่คือถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยอย่างลูกค้าบางท่านเนี่ยสอนลูกตัวเองตั้งแต่เล็กๆเหลือเนี่ยบางคนเนี่ยเล็กๆกว่าประมาณ5-6ขวบเลยก็มีมาตีถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬานะคะที่ฝึกความท้าทายแถมยังได้ฝึกความสนุกอีกด้วยล่ะค่ะแล้วก็เป็นกีฬาที่ได้รับประโยชน์นะคะทั้งทางร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจแล้วก็ส่วนต่างๆกล้ามเนื้อช่วงบนต่างๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการที่จะตีลูกได้แต่ละลูกนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าต้องมีการใช้ระบบประสาทสัมผัสกันทั้งร่างกายเลยทีเดียวล่ะค่ะและในช่วงหน้านะคะกับ Daily Expert ค่ะวันนี้เป็นคิวของปากสวยสดใสซึ่งเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ